สวัสดีค่ะพบกับฟ้านะคะคลิปนี้เราจะมาทำต้นกุหลาบจากใบเตยหอมกันนะคะคลิปที่แล้วครั้งที่แล้วเราทำไปแล้วนะคะเป็นดอกเล็กครั้งนี้เราจะมาทำดอกเล็กดอกใหญ่และดอกตูมผสมกันในต้นเดียวนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ตัดต้นใบเตยมาก่อนนะคะแบบนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าใครจะตัดต้นใหญ่กว่านี้ก็ได้ต้นเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะเอาจำนวนใบมากกว่านี้ก็ได้จำนวนใบน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะก็แล้วแต่เรานะคะอันนี้ฟ้าทำมาไว้แล้ว2ดอกนะคะแบบนี้ดอกใหญ่ขึ้นนะคะแบบนี้เนาะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะก็หยิบใบเตยขึ้นมา1ใบนะคะจากนั้นเราก็พับเสียงใบเตยลงมาแบบนี้นะคะต่อไปนะคะตรงนี้นะคะด้านบนเราพับไปด้านหลังนะคะแบบนี้ทีนี้นะคะริบใบเตยฝั่งขวามือนะคะเราก็จะหมุนเข้าไปหมุนไปหาฝั่งซ้ายนะคะแบบนี้แล้วก็อ้อมมานะคะประมาณนี้นะคะหมุนนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะทีนี้ก็พับใบเตยนะคะพับเสียงลงด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วเราก็หมุนนะคะเวลาหมุนนะคะเราก็จับต้นนะคะต้นใบเตยของเราไปตามนะคะไปตามแนวของใบเตยที่เรากำลังทำอยู่นะคะเพื่อให้มันง่ายต่อการทำเนาะเราก็หมุนแล้วเราก็พับลงไปด้านหลังแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะพับลงด้านหลังแล้วหมุนนะคะพับลงด้านหลังแล้วหมุนนะคะพับลงด้านหลังนะคะแล้วหมุนพับลงด้านหลังนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าตอนถ่ายฟ้าไม่ค่อยถนัดนะคะต้องขออภัยด้วยเนาะต่อไปนะคะถ้าเป็นดอกเล็กนะคะดอกเล็กแบบนี้เราก็บิดใบที่เหลือตรงนี้ลงมาแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ใช้หนังยางมารัดได้เลยนะคะแต่อันนี้เราจะทำดอกให้มันใหญ่ขึ้นโดยการต่อใบเตยนะคะก็คือตัดใบเตยมาอีก1ใบนะคะแล้วเราก็นำปลายของใบเตยนะคะมาต่อแบบนี้เลยนะคะมาต่อเข้าหากันนะคะค่อยๆต่อเข้าไปนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็ทำเหมือนเดิมนะคะก็คือบิดใบเตยลงไปด้านหลังแล้วหมุนนะคะจากนั้นบิดใบเตยไปด้านหลังหมุนนะคะบิดใบเตยนะคะลงไปด้านหลังแล้วหมุนนะคะตรงนี้นะคะที่มันเกินออกมานะคะปลายที่เกินออกมาแล้วก็เอามันเข้าเอามันลงไปด้านล่างแบบนี้นะคะเข้าไปด้านในแบบนี้นะคะไม่ให้มันโผล่ออกมาเนาะไม่ให้มันโผล่มาด้านบนนะคะแบบนี้แล้วเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะบิดใบเตยไปด้านหลังแล้วหมุนบิดใบเตยไปด้านหลังหมุนนะคะหมุนใบเตยไปด้านหลังนะคะหมุนนะคะอย่าลืมจับต้นใบเตยไปตามแนวของใบเตยที่เรากำลังทำอยู่ด้วยนะคะพับใบเตยไปด้านหลังแล้วหมุนนะคะพับใบเตยไปด้านหลังนะคะแล้วหมุนนะคะพับใบเตยไปด้านหลังแล้วหมุนนะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าใบเตยของเราจะใกล้หมดเลยนะคะพับใบเตยไปด้านหลังแล้วหมุนนะคะพับใบเตยไปด้านหลังแล้วหมุนนะคะพับใบเตยไปด้านหลังแล้วหมุนพับใบเตยไปด้านหลังแล้วหมุนนะคะ
ทำใบเตยไปด้านหลังแล้วหมุนนะคะไปเรื่อยๆนะคะทำใบเตยไปด้านหลังแล้วหมุนนะคะทำใบเตยไปด้านหลังแล้วหมุนนะคะทำใบเตยนะคะไปด้านหลังนะคะทีนี้เราพอแล้วนะคะริบบิ้นอันนี้ที่เหลือนะคะเราก็บิดมันมาไว้ด้านในแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ใช้หนังยางนะคะจากนั้นนะคะเราใช้หนังยางมารัดนะคะใช้หนังยางมารัดเลยนะคะก็จะได้แล้วนะคะแบบนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแบบนี้ประมาณนี้นะคะประมาณต่อไปนะคะเราจะมาทำดอกโอมกันนะคะโดยเริ่มจากใบไหนก่อนก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยนะคะจากนั้นเราก็พับเฉียงลงมาเหมือนเดิมนะคะแบบนี้แล้วด้านบนนะคะเราก็พับไปด้านหลังเหมือนเดิมนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะฝั่งขวามือนะคะใบเตยฝั่งขวามือเราก็หมุนไปหาฝั่งซ้ายนะคะเหมือนเดิมเหมือนตอนแรกที่เราทำนะคะเหมือนดอกกุหลาบบานนะคะหมุนไปประมาณหมุนไป2รอบนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็พับใบเตยขึ้นไปด้านบนนะคะแบบนี้แล้วพับใบเตยกลับลงมาด้านล่างนะคะฝั่งซ้ายมือของเราเราก็หมุนมันเข้ามานะคะจากนั้นเราก็พับขึ้นไปหมุนเข้ามาอีกนะคะพับลงแล้วก็หมุนเข้ามาเหมือนเดิมนะคะพับขึ้นหมุนเข้ามาพับลงหมุนเข้ามานะคะพับขึ้นหมุนเข้ามานะคะพับลงหมุนเข้ามานะคะก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ใช้หนังยางมารัดได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นดอกตูมแบบนี้นะคะเป็นดอกตูมแบบนี้แล้วนะคะใช้หนังยางมารัดมันลงไปเลยนะคะแบบนี้ประมาณนี้นะคะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็ทำสลับกันไปเรื่อยๆเลยนะคะจนครบนะคะจนหมดทุกใบนะคะเหลือแค่ใบตรงกลางไว้นะคะตรงกลางที่มันยังโตไม่เท่าเพื่อนนะคะตรงกลางที่มันใบเล็กๆนะคะประมาณ 2-3 ใบนะคะเราจะเหลือไว้เนาะได้ครบทุกใบแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่สวยงามนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็นำไปจัดแจกันนะคะไปไว้บนหิ้งพระไปถวายพระหรือจะเอาไปไว้ส่วนไหนของบ้านก็ได้นะคะเพิ่มกลิ่นหอมกลิ่นหอมใบเตยหอมให้กับบ้านของเรานะคะเอาไว้ห้องนั่งเล่นนะคะหรือจะในห้องน้ำก็ได้นะคะฝาชอบเอาไว้ในห้องน้ำเนาะสำหรับใครที่ดูคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะหรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟ้าและเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆของฟ้ากันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ฟ้าลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ